มือนเดิมค่ะแอมเชร่าเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นเป็นโลชั่นเนื้อน้ำหอมเนื้อเซรั่มอ่ะเป็นโลชั่นเนื้อเซรั่มผสมน้ำหอมต้องบอกว่าน้ำหอมเนี่ยหอมมากหอมนานหอมที่สุดหอมแบบเดินแค่เดินผ่านก็แบบกลิ่นอะไรทำไมหอมมากเขาบอกว่าทาปุ๊บคือเดินผ่านผู้ชายแค่ต้องเหลียวหลังเพราะหอมจริงไงเจ๊หอมเยอะยวนหอมหวานหอมแบบจริงเขาบอกถ้าใครที่ชอบแบบกลิ่นแบบหวานๆดอกไม้ขนมอะไรเงี้ยจะชอบมากๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับแอมเชียร่าใครสนใจก็ทักไปที่ไลน์แอดพลังดาแอดพลังดาเมาส์อย่าลืมแอดนะคะถ้าเกิดซื้อผ่านรายการเราผ่านไลน์เนี่ยบอกเขามาบอกว่ามาจากรายการไหนเมาส์ซีจากราคาปกตินะคะหลอดละ590ถ้าเกิดซื้อของเราเนี่ยลดไปเลยจุกๆ100บาทค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นส่งฟรีไปเลยจ้าปังคาวจริงก็บอกว่าเจ้าของแบรนด์เขาปังมากใช่งี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับแอมเชร่าเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการไหนเมาส์ซีวันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเราสรุปรวมดราม่าของบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างคุณณัฐนิสามณีละกันเพราะว่าเมื่อวันฮาโลวีนหรือว่าวันที่31ที่ผ่านมาเนี่ยคุณณัฐเขาได้แต่งกายเรียนแบบพระพุทธเจ้าจนทำเอาชาเน็ตเนี่ยจวกยับร้อนเต็มร้อนมากเริ่มเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเขาบอกว่าเจอดราม่าอีกแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยน่าจะถูกจัดเต็มวิจารณ์ยับพอสมควรสำหรับบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างคุณณัฐนิสามณีหรือณัฐสวัสดิ์แปลงที่รู้จักกันทำเอาคนไทยเงือฮามาแล้วหลายครั้งแต่เพราะว่ามีประเด็นร้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้เห็นอยู่บ้างเช่นกันค่ะอย่างกรณีนี้ล่าสุดเลยก็คือวันฮาโลวีนที่ผ่านมาคุณณัฐนิสามณีได้ออกมาสะบัดแปลงจนงานเข้าอีกครั้งค่ะด้วยการแต่งหน้าแต่งตัวเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนว่างานนี้เนี่ยไม่รอดการจวกยับไม่รอดการที่บอกว่าไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อนรกเพราะว่ามาเล่นกับความเชื่อของชาวพุทธซึ่งคอมเมนต์เนี่ยก็คือตะตะนานาเลยพอโพสต์ปุ๊บคอมเมนต์มาเลยคือผมคนนึงคิดว่าไม่ควรนะคะแฮชแท็กโนดราม่านะครับเขาบอกอันนี้ไม่เหมาะสมจริงๆด้วยความเคารพแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เคยคิดจะเข้าไปตำหนิอะไรเลยแต่พอเห็นอันนี้ไม่โอเคจริงๆไม่รู้ว่าทำไปทำไมถ้าคนมีปัญญาเขาจะไม่ทำและถ้ามองเม้นเขาให้เกิดปัญญาคุณก็จะได้ปัญญาแล้วก็มีหลายคนแบบว่าคือแบบถ้าไม่กลัวดราม่าก็แต่งคนอื่นสิพระเยซูอะไรอัลลอฮ์พระอัลลอฮ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปแต่งสิเออใช่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้นับถืออ่ะก็อย่ามาล้อเลียนเพราะคนที่เขานับถือเขาซีเรียสทีนี้แน่นอนค่ะว่าพอเกิดดราม่าขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้าหูสามนัดอยู่แล้วหลังจากภาพชุดดังกล่าวค่ะได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตส่วนนึงเนี่ยมองว่าการทำดังกล่าวเป็นการล้อเลียนที่กระทบกระทั่งต่อจิตใจคนที่เขานับถือศาสนาพุทธเป็นอย่างมากเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะแต่ก็มีอีกทางนึงที่เป็นคอมเมนต์ที่เห็นด้วยและสนับสนุนสามนัดอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าให้ยึดทำหลักคำสอนตัดมากค่ะก็มาอะไรอย่างนี้เนาะพระพุทธบอกว่าจะดราม่าทำไมไม่มองให้มันเป็นสีสันในวันฮาโลวีนก็พอเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนอะมองยังไงใช่เออเนาะเขาบอกต่อมาค่ะหลังจากเจอชาวเน็ตหรือข้อวิจารณ์ต่างๆนานาเนี่ยทางด้านสาวณัฐนิสามณีได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าบางสิ่งที่เราควรคิดว่าบาปใครคิดใครกำหนดหรือหากมองให้เกิดปัญญาก็จะเกิดหากมองให้เกิดปัญหาก็จะเกิดจนล่าสุดนะคะพระยอมเนี่ยเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะได้ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าก่อนอื่นเขาบอกก่อนว่าตอนนี้มักจะเกิดเรื่องแปลกๆในศาสนาพุทธขึ้นหลายอย่างการตายแบบละสังขารบ้างการตัดศีรษะถวายพระพุทธบูชาบ้างหรือการอ้างตนเป็นพระศรีอริยะแบบนี้เขาเรียกว่าเสนียดไปจะไรมา อย่างที่สุภาษิตจีนนะคะได้กล่าวไว้ดีมากคือคนจะประเสริฐล้ำเลิศพอรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคนจะต่ำต้อยจมดินหมดความสง่างามเพราะไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำเขาบอกการแต่งกายแบบนี้ค่ะเป็นการแต่งกายแบบคาบลูกคาบดอกหัวมังกรท้ายมังกรอวดอุตริเรียนแบบศาสนาแต่ทำย่ำยีหัวใจคนที่นับถือศาสนาเหมือนล้ำเส้นไปหยามหัวใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธมีแบบอย่างอื่นๆให้เป็นล้านแบบให้เรียนแบบอีกตั้งเยอะมากมายทำไมถึงไม่ไปเรียนแบบพระพยอมยังกล่าวอีกว่าอาตมาเนี่ยฝากบอกถึงคนที่แต่งกายเรียนแบบต่อไปถ้าจะแต่งแบบน้องลิซ่าที่นำชุดไทยไปแต่งกายใหม่ให้มันโด่งดังให้เป็นที่รู้จักเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องมากๆแต่การมาแต่งกายเรียนแบบพุทธเจ้าแบบนี้ไม่ใช่แบบไทยกลายเป็นแบบไทยเพี้ยนไม่มีความเคารพนับถือไม่สนความติเตียนไม่สนใจแต่ตัวเองนับถือตัวเองเป็นหลักจะคิดจะทำอะไรก็ได้โดยไม่สนใจว่าจะล้ำเส้นไปย่ำยีหัวใจใคร
อาตมาก็ขอเตือนขอฝากไว้จงทำในสิ่งที่สัตบุรุษนับถือจะได้รับคำชมถ้าแต่ถ้าทำไปในสิ่งที่สัตบุรุษตำหนิติเตียนสุดท้ายก็จะได้คำรับคำสาปแช่งประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่พระพยอมได้กล่าวไว้เนาะในมุมของคนที่อยู่ในฝ่ายของศาสนาเขาก็ไม่เห็นด้วยแหละซึ่งล่าสุดนะคะจ่อเรียกนานิสามารีเนี่ยสอบแต่งกายเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อวันที่1พฤศจิกที่ผ่านมาก็คือวันนี้นะคะนายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์ศิริกุลรองประธานกรรมาธิการการศาสนานะคะศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีดังกล่าวซึ่งเป็นการแชร์โพสต์ของสาวนัดนะคะแล้วก็บอกว่าเฟซบุ๊กข้างต้นเนี่ยอาจมีการล้อเลียนที่กระทบต่อหลายศาสนาเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามเป็นต้นจากกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจมีประเด็นการแต่งกายเรียนแบบพระถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ที่ระบุว่าผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นค่ะบอกว่าจะนำเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของคุณนันทิสามณีเนี่ยเข้าหารือในชั้นอนุกรรมธิการพุทธศาสนาก่อนที่จะขอมติคณะกรรมการเพื่อเรียกผู้ที่เป็นเจ้าของ Facebook ชื่อนิสามณีเลิศวรพงษ์และผู้ที่แต่งกายเรียนแบบสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาชี้แจงในชั้นกรรมการต่อไปซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็เราไม่รู้ว่าได้ยื่นเรื่องไปหรือยังเพราะว่ายังไม่มีเรื่องราวอัปเดตต่อมาว่าสาวนัทเนี่ยโดนเรียกไปสอบเรียกไปรับฟังจริงไหมทีนี้เนี่ยเรื่องที่เรารับทราบใหม่อีกเรื่องนึงก็คือสื่อเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาก็นำเรื่องราวดราม่าเนี้ยที่เกิดขึ้นในไทยไปตีแผ่ในประเทศของตนเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะอย่างนึงคือเขานับถือศาสนาเหมือนกันศาสนาเหมือนกันกับประเทศของเราเนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแปลออกมาค่ะว่าเขาเนี่ยตีแผ่ไปว่ายังไงแต่เท่าที่จับใจความได้เขาบอกประมาณแค่ว่าก็รู้สึกไม่โอเคแหละมันดูไม่เหมาะสมเหมือนกันอ่ะในมุมของไทยคนไทยเองเนี่ยค่ะมันมีทั้งรู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างเช่นตัวเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ดราม่านะแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมแต่ก็มีมุมนึงที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาแค่รู้สึกว่ามันก็เป็นสีสันมันมีแค่วันเดียว1ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะดราม่าไปทำไมไม่รู้จะเครียดกันไปทำไมแต่มุมมองเราก็มองว่าไม่เหมาะสมนะแล้วก็ฮาโลวีนคือการแต่งผีไม่ใช่หรอมันฮาโลวีนของหลายคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนเป็นผีบางคนอาจจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ซึ่งเหมือนมันเป็นเรื่องที่ควรละไว้ในการแต่งตัวศาสนามันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของบางคนที่เขานับถือที่เขาบูชาไม่ควรไปแตะต้องลงมาเล่นใช่เพราะว่าเรื่องราวแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วดราม่าเกี่ยวกับศาสนาอย่างเงี้ย มันมีเคสหลายๆเคสมากๆให้เป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษาเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้คุณนัทนิสาไม่สมควรที่จะทำมันจริงๆเราไม่ได้ที่จะเข้าข้างชาวเน็ตหรือว่าเข้าข้างศาสนาพุทธแล้วเราก็ไม่ได้เข้าข้างคุณนัทเขาด้วยผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะเรื่องราวก็ประมาณนี้ยังไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตอีกถ้ามีมาอัปเดตอีกเนี่ยเราสองคนจะมาอัปเดตให้ฟังอีกแน่นอนว่าสรุปแล้วเรื่องราวดราม่านี้ค่ะจะจบลงแบบไหนเนาะวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องคนเดิมพักเรื่องดราม่ามาเข้าเรื่องหอมกันบ้างดีกว่าใช่กับเอ็มเชร่าเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นเป็นโลชั่นน้ำหอมค่ะเนื้อเซรั่มบอกเลยว่าเนื้อบางเบาติดผิวกลิ่นเนี่ยติดผิวดีมากหอมหวานเยาว์ยวนเขาบอกว่าไม่หนักผิวไม่ติดขนคนขนเยอะทาได้ค่ะแล้วหอมทั้งวันเคยทาเคยเทสไปเมื่อรายการช่วยแรกๆเนาะไปล้างมืออ่ะล้างมือด้วยใช่กลิ่นก็ยังติดคือกลิ่นติดทั้งวันคือแบบใครชอบแบบหอมๆหวานๆสไตล์แบบลูกคุณแล้วกลิ่นฟุ้งด้วยนะใช่ก็แนะนำเลยค่ะจากราคาเต็มเนี่ย590บาทถ้าทักเข้าไปใน LINE แอดมาดามเมาส์หรือว่าทักเข้ามาที่เพจมาดามเมาส์แล้วบอกว่ามาจากไหนเมาส์ซีลดไปเลยนะคะเหลือหลอดละ490บาทเท่านั้นจ้าพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่ะยังไงก็ฝากแอมเชร่าไปด้วยนะคะสำหรับรายการไหนเมาส์ซีนะคะติดตามได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลา 5:00 น.ติดตามได้ที่เพจมาดามเมาส์ค่ะแล้วก็ YouTube มาดาม Channel แล้วก็มีแพลตฟอร์ม TikTok Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามมาดามเมาส์ทุกๆช่องทางเลยเนาะถ้าใครมีเรื่องแซ่บๆแล้วมีมูลเนี่ยสามารถทักมาเมาส์กันได้ที่เพจมาดามเมาส์เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ